สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบอลไทยอารีน่านะครับประจำวันศุกร์ที่22เมษายน2565วันนี้อยู่กับผมพิธรัตน์จำปาเงินคุณโยธินอารีการเลิศและคุณฤทธิเดชกลิ่นจันทร์ครับสวัสดี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 ครับวันนี้เรามาเจอกันในสุดสัปดาห์ที่ก็เดี๋ยวจะมีฟุตบอลแข่งขันกันครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจับสลากประกบคู่ของฟุตบอลช้างเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากพิธีกรก่อนมาในงานแถลงข่าวคือถ้าข้อมูลมาเบื้องลึกเบื้องหลังก็ต้องเขาเลยเรียกว่ามาไล่เลียงให้เราแล้วครับก็เขามีงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนาะครับที่สโมสรราชพฤกษ์นะครับก็มีคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐครับอุปนายกของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนช้างนะครับนั่นก็คือคุณสุรพลอุทินทุครับผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกนะครับบริษัทไทยเพื่อเบรดจำกัดไปแล้วก็มีตัวแทนทั้ง4ทีมไปครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของรูปแบบและกันในการจับสลากที่มันผิดแปลกแตกต่างไปจากรอบรองชนะเลิศในนัดที่ผ่านๆในรายการที่ผ่านมาทั้งรายการนี้แล้วก็ในอีกบอลถ้วยนึงคือลีกครับครับลีกลีกครับปกติคือจับแล้วก็ไปวางในกราฟิกในหน้าจอให้เห็นก่อนว่าใครจะเจอกับใครอะไรยังไงคือปกติมันจะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะครับก็คือโอเคจับผู้ใหญ่จับชื่อทีมครับพอผู้ใหญ่จับชื่อทีมปุ๊บเป็นทีมอะไรตัวแทนทีมมาจับหมายเลขตำแหน่งตัวอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็จะโชว์กันถูกไหมว่าสมมติบุรีรัมย์บุรีรัมย์ได้หมายเลขหนึ่งได้หมายเลขหนึ่งไปแขวนก็ไปติดไว้เลยครับซึ่งมันบ่อยครั้งเพราะไอ้นี่มันมีเหลือแค่4 ทีมสมมติว่าบุรีรัมย์จับได้หมายเลขหนึ่งและทีมต่อไปสมมติเป็นได้เลขสองนี่จบได้เลขสองคือจบเลยไม่ต้องลุ้นแล้วไม่สนุกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีคือจับชื่อทีมขึ้นมาตามลำดับก็คือทีมที่จับได้ทีมแรกก็คือจะต้องขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ไล่มาปุ๊บแล้วก็ให้จับหมายเลขกันแต่ยังไม่ต้องเปิดยังไม่ต้องเปิดเก็บไว้ในมือเก็บไว้ในมือแล้วพอถึงเวลาเนี่ยผมจะเป็นคนให้สัญญาณแล้วก็เปิดพร้อมกันแล้วก็เปิดพร้อมกันปังเดียวเลยคุณก็จะได้เห็นเลยว่าใครเจอใครเขาเรียกว่าเป็นการลุ้นกันคือใช่นั่นแหละเซอร์ไพรส์กันเลยเต็มผมถามพี่โอหน่อยเพราะว่าตัวแทน4ทีมเนี่ยผมรู้จักธีรเทพวิโนไทยฮะอยู่คนเดียวแล้วปกติอ่ะคือคนจับอ่ะไม่ค่อยจะเป็นนักฟุตบอลเจ้าหน้าที่ทีมแต่เป็นเจ้าหน้าที่ทีมและขาทีมบ้างเอ้ยแต่รีซองที่ไปจับเองคือพี่แมนอ่ะไปพี่แมนธัญญาไปแถลงแต่ว่าพี่แมนเขาถือเคสว่าถ้าเขาจับทีไรเนี่ยเจอทีมใหญ่ตลอดก็เลยให้ธีรเทพลองดูเขาไปกันสองคนไปกันสองคนคือผมจะบอกนะจะบอกท่านผู้ชมนะว่าถ้าสมมติว่าในเรื่องของการจับสลากเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยเขาจะมีแบบมือจับสลากของแต่ละทีมเลยนะก็คือคนนี้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 สมมติว่าถ้าเกิดคนนี้จับแล้วไม่ดีเปลี่ยนถ้วยอื่นถ้ามีโอกาสได้จับเขาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะเขารู้ว่าเอ้ยไม่ได้แล้วดวงคุณดวงคุณไม่ดีแล้วครับผมนะก็จะปีชงฮะอาจจะปีชงดวงไม่ดีปีชงใครไอ้ปีที่คุณปีชงคุณไม่ต้องไปจับเดี๋ยวไปดูผลการจับสลากพอประกบคู่กันออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับรอบรองชนะเลิศนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับสุพรรณบุรีครับจะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับโปลิเทโร FC ครับจะเจอกับนครราชสีมามาสด้า FC ครับที่สนามมิตรผลสเตเดียมที่ราชบุรีครับแข่ง18พฤษภาคมนะฮะก็ถ้าเกิดว่าต่อเวลาพิเศษถ้าเสมอต่อเวลาพิเศษถ้าต่อเวลาพิเศษแล้วยังทำอะไรกันไม่ได้ก็ยิงจุดโทษตัดสินนัดเดียวจบเลยต้องรู้ผลนะฮะเนี่ยฮะ18พฤษภาคมนะครับไปกัน2สนามนะฮะชลบุรีสเตเดียมกับมิตรผลสเตเดียมแล้วก่อนเกมเนี่ยก่อนจับฉลากเนี่ยพี่โยก็ได้สัมภาษณ์ตัวแทนแต่ละทีมว่าอยากเจอใครรอบต่อไปไม่มีใครอยากเจอบุรีรัมย์ไม่หรอกจริงๆคุณอย่าไปถามเขาเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามยังไงเขาก็ไม่ตอบหรอกเพราะคำว่าอยากเจอใครในส่วนใหญ่ก็คือเขาก็เอาง่ายๆก็คือว่าให้เกียรติทุกทีใช่ครับถูกป่ะครับเพราะถ้าเกิดคุณบอกว่าผมอยากเจอคุณธรก็หมายความว่าคุณธรอ่อนดิผมถึงอยากเจอคุณใช่ป่ะใช่ใช่ของคนไทยเนี่ยเขาจะไม่มีเขาเลี้ยงต่อกลางๆว่ามาถึงรอบนี้เนี่ยเก่งทุกทีมเจอได้หมดประมาณมันหมดยุคแล้วคำถามแบบนั้นน่ะแต่ว่าผมก็ต้องถามอ่ะใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ต้องถามอ่ะมันก็ต้องว่าจะมีคนหลุดต่อเผื่อจะมีคนหลุดเงี้ยลองแย่ไปก่อนใช่ไหมล่ะใช่เพราะว่าอะไรเหมือนเวลานักกีฬาได้เหรียญทองปุ๊บรู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องดีใจไม่ก็คือก็ต้องให้เขาแสดงความดีใจแต่ก็ต้องถามอยู่ดีมันเป็นคำถามมันเป็นคำถามแพทเทิร์นก็อย่างสุพรรณน่ะสุพรรณสถาพรวาจาขำผู้ช่วยโค้ชเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากเนี่ย
จอสองฝั่งเขาที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาเทโลโคราเทโลโคราชมันเลเวลใกล้ๆกันหน่อยมันได้ลุ้นหน่อยนะเอ้าคราวนี้จากเรื่องของฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศซึ่งจับสลากประกบคู่กันไปแล้วโอ้ยประเด็นร้อนแรงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือพอบุรีรัมย์เป็นแชมป์ปุ๊บเนี่ยประเด็นในบ้านเราเนี่ยมันไปที่ทีมชาติแล้วครับบางทีประเด็นทีมชาติเนี่ยร้อนแรงกว่าผลงานของเป็นที่พูดถึงกว่าผลงานของบีจีปทุมหรือเชียงรายยูไนเต็ดใน FC ใช่ไหมลีกอีกครับทีมชาติฮะเอาตอนนี้เนี่ยชุดใหญ่เขาจะมีการแข่งขันฟีฟ่าเดย์อุ่นเครื่องในช่วงเดือนหน้า3นัด3นัดก่อนที่จะบินไปที่อุซเบกิสถานซึ่ง3นัดเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลก็ออกมาเปิดเผยรายชื่อทีมที่จะอุ่นเครื่องกับเรา1ทีมก็คือเติร์กเมนิสถานทีมอันดับ134ของแรงกิ้งฟีฟ่านะครับซึ่งก็จะไปอุ่นเครื่องกันที่จังหวัดศรีสะเกษที่สนามกีฬาศรีสะเกษแห่งใหม่นี่เติร์กเมนิสถานคุณรู้หรือยังรู้แล้วเขายืนยันแล้วว่าเติร์กเมย์เนี่ยมาแน่ๆ1ทีมส่วนอีก2ทีมอีก2นัดเนี่ยก็เดี๋ยวรอประกาศจากออฟฟิเชียลอีกทีเว่ยๆว่าอาจจะเป็นทีมจากตะวันออกกลางที่อันดับท็อป100ของ FIFA ใช่ที่ผมมาว่าเป็นบาเรนใช่ป่ะเหมือนจะเป็นบาเรนอันดับ89ของเอเชียใต้ของโลกนะครับ13ของเอเชียครับแต่ว่าเติร์กเมนิสถานก็24ของเอเชียของเรา21ต่างกัน3อันดับต่างกันไม่เราเติร์กเมนิสถานรู้ว่าต้องไปเตะศรีสะเกษก็น่าจะต้องรู้แล้วมั้งครับเขาต้องดีลเรื่องของสถานที่โรงแรมมันเรียบร้อยแล้วแต่ผมว่ามันได้บรรยากาศนะเพราะว่าแฟนศรีสะเกษเข้ามาดูแน่ๆบอลเยอะมากใช่แล้วถือว่านี่เป็นการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยที่ไปเตะต่างจังหวัดที่ภาคอีสานนี่ถือว่าไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะถ้าจะเห็นกับบุรีรัมย์ใช่ไหมบุรีรัมย์โคราชเนี่ยได้เห็นกันบ่อยเขากำลังเครื่องร้อนศรีสะเกษเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติสนามเพิ่งสร้างเลยสวยเลยคนพิการแห่งชาติก็เพิ่งจัดไปดังนั้นเขากำลังเรียกว่าอยากจะใช้สนามให้คุ้มค่าและยิ่งชุดใหญ่เลยเล่นน่ะโอ้โหรับรองฟีฟ่าเดย์เนี่ยชนะทิพย์ธนวัฒน์นี่มากันหมดถ้าฟีฟ่าเดย์เนี่ยครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะขายบัตรเท่าไหร่หมายถึงว่าขายบัตรในจำนวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่ให้เข้าใช่ป่ะครับชุดใหญ่ไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับโอ้ยนี่เรื่องมีเรื่องให้พูดถึงคือล่าสุดเนี่ยก็มีการแถลงข่าวมิเตอร์เพจความพร้อมของสมาคมฟุตบอลนะฮะก็คือมาดามแป้งกับมาโน่บ็อกกิ้งก็ไปแถลงข่าวก็มาดามแป้งก็ยอมรับว่าก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าคิดในมุมมองของประธานสโมสรการท่าเรือเนี่ยเขาก็เข้าใจสโมสรต่างๆนะที่จะออกมาไม่เห็นด้วยหรือว่าออกมาปล่อยนักบอลไม่ปล่อยนักบอลแต่ถ้าในมุมของผู้จัดการทีมชาติเนี่ยมาดามแป้งก็บอกว่าก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือกันเพื่อไปคว้าเหรียญทองมาให้ได้ครับมาดามแป้งเขาก็บอกอย่างนี้นะครับว่าเราอยากได้เหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้แต่เราก็เจอกับข้อจำกัดมากมายหลายชาติเนี่ยเตรียมทีมกันไปเยอะแล้วเวียดนามและซึ่งเป็นแชมป์เก่านี่เป็นเจ้าภาพด้วยนะหยุดถึง4เดือนเวียดนามนี่ปิดลีกรอเลยครับอุ่นเครื่องนะครับกับทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U20 เสมอไปแล้วนะครับอินโดเนี่ยไปฝึกซ้อมที่เกาหลี2สัปดาห์นะครับเมียนมาไป UAE 2สัปดาห์สิงคโปร์นี่เตรียมเข้าแคมป์25เมษายนแต่เราเนี่ยเข้าแคมป์1พฤษภาคมในสภาพที่ตัวผู้เล่นเขาก็ยอมรับว่าค่อนเธอยอมรับว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าสโมสรหลายสโมสรเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกสโมสรนะครับที่ยินดีปล่อยผู้เล่นมาแล้วหลายคนแต่บางสโมสรไม่ปล่อยเลยอันนี้มีเขาไม่ได้บอกนัดมาดามแป้งไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าสโมสรไหนปล่อยไม่ปล่อยยังไม่ได้บอกแต่สรุปแล้วเอาสรุปจนถึงนาทีที่เป็นกระแสในช่วงนี้ก่อนเข้ารายการล่าสุดเลยล่าสุดคือชลบุรีไม่ได้ปล่อยแน่นอนสักคนเลยสักคนเดียวนะฮะชลบุรีไม่ได้ปล่อยเพราะว่าก็เป็นไปตามที่ทางผู้จัดการทีมคุณสัตย์สิงห์โตทองเขาบอกไว้มาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แล้วครับนะฮะก็สรุปแล้วก็คือไม่ปล่อยซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของทางสโมสรเพราะว่าเขามีโปรแกรมที่ยังต้องแข่งขันใช่เพราะว่าฟุตบอลลีกเวอร์ลีกครับเนี่ยมันเลื่อนปกติเนี่ยมันจะต้องชิง15พฤษภาคมนี่มันจะไปเตะรอบรอง25พฤษภาคมนั่นหมายความว่าหลัง4เกมก็จริงแต่ถ้าชลบุรีเขาปล่อยแล้วถ้าเจ็บไปเล่น4เกมแล้วสมมุติไม่เจ็บด้วยถ้าไม่เจ็บกลับมาเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยก็คือกักตัวอีก1วันกว่าจะเดินทางถึงชลบุรีกว่าจะซ้อมคือแข่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมในเรื่องของความสดไม่มีนะครับเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตไม่ปล่อยครับส่วนรายของชานรงค์พรมสีแก้วอันนี้ที่เป็นประเด็นดราม่าคือสรุปเนี่ยเจ็บจริงหรือเจ็บแล้วหายรักษาตัวอยู่หรือว่าไม่เจ็บเลยสโมสรไม่ปล่อยกันแน่นี่แหละนะครับถามมาแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าตอนแรกเลยสโมสรไม่ปล่อยเพราะสโมสรเนี่ยเขายังมีสัญญายืมตัวอยู่จนถึงไม่สิ้นเดือนนี้ก็สิ้นเดือนหน้าแต่ก็ยังมีสัญญาอยู่นะครับเขาไม่ปล่อยเพราะว่ามันไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์
แล้วบังเอิญประจวบเหมาะด้วยว่าชานรงค์เจ็บจริงๆหลังจากที่รู้ข่าวนั้นปุ๊บเนี่ยก็เจ็บจริงๆด้วยเหมือนกันก็คือไม่ปล่อยตอนแรกอะไม่เจ็บแต่ก็ไม่ปล่อยแล้วพอมาเจ็บก็ยิ่งก็เป็นผลที่สมส่วนยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้คือสรุปเลยนะฮะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้ว่ามีใครไปบอกว่าไม่ใช่โอ้ยมันไม่ใช่โปรแกรมไปปัดกระแสแล้วไม่ใช่นะก็คือเจ็บจริงแต่ว่าก่อนเจ็บก็คือจะไม่ปล่อยอยู่แล้วด้วยเพราะชมบุรีเขาบอกว่าเขาคุยกับทางสมาคมไปแล้วว่าอนุญาตไฟเขียวแต่ต้องไปถามสโมสรต้นสังกัดไปด้วยไปถามอาดาเบ้ว่าอาดาเบ้จะปล่อยหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวว่ามีใครไปเยี่ยมชนะลงตอนวันเกิดเจ้าตัวไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ผมก็ถามเฉยๆผมก็เห็นมีชนะลงวันเกิดก็มีคนไปหาอยู่ที่สเปนอ๋อครับผมก็ไม่ได้มีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจ็บจริงเจ็บจริงเขาเจ็บจริงนะเขาเจ็บจริงเขาโอเคครับครับมาที่ข่าวของชลบุรีต่อคราวนี้มาเรื่องของตัวหน้าผู้ฝึกสอนถือว่าเป็นข่าวดีโคเตียสะสมพบประเสริฐครับเพราะว่าโคเตียก็ถูกชลบุรีเนี่ยต่อสัญญาแล้วนะให้คุมทีมต่อสัญญาเนี่ยคุณแม็กผมขอถามพี่โยครับอันนี้เป็นภาพที่ต่อสัญญา3ปีใช่โคเตียตกลงคุณบอลใจเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยไม่หมายถึงว่าจะเซ็นเหรอปกตินี่คือบอกว่าสัญญาใจสัญญาใจนี่ไงผมกำลังจะถามพี่โยอยู่ตกลงเนี่ยเป็นเซ็นกำลังจะถามพี่โยอยู่ว่าเพราะพี่เตี้ยน่ะเคยให้สัมภาษณ์เองด้วยเป็นสัญญาใจคือแกบอกว่าสัญญาหมดมานานแล้วแต่ทุกวันนี้คือสัญญาใจครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีการชูแฟ้มอ่ะมันคือการเซ็นหรือเปล่าครับพี่โยอันนี้ยังไงครับพี่โยไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ยังไงไม่รู้ทุกเรื่องไม่แต่เอาจริงๆอ่ะคือถ้าประกาศออกมาขนาดนี้นะครับสัญญาจริงๆมันไม่จำเป็นหรอกเพราะผมเชื่อว่าชมบุรีหนึ่งคือต้องรักษาสัญญาแล้วก็ต้องรู้ด้วยบุคลิกโคเตียเนี่ยโอเคเขามุ่งมั่นเขาคือถ้าสมมติว่าเขารู้ว่ามันไปต่อไม่ไหวเขาก็ยกเลิกสัญญาเองครับคือแสดงว่าคุณจะเห็นแนวเขาอ่ะแสดงว่าแนวเขาเนี่ยไม่ยื้อครับถูกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเขายกเลิกสัญญาเองมันก็แยกย้ายกันด้วยดีโดยที่ไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยถูกป่ะแล้วก็ชมบุรีจะไปไล่โคเตียออกมันก็เป็นไปแทบจะไม่ได้เลยดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือมันเหมือนเคมีมันตรงกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการที่จะต้องมีตัวลายลักษณ์อักษรเป็นสัญญาเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นอันนี้คือไม่จำเป็นถ้าดูจากบุคลิกโคเตียและความสัมพันธ์ของชมบุรีกับโคเตียครับสรุปแล้วมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องค่าเท่ากันค่าเท่ากันแต่อย่างน้อยเป็นการประกาศให้สื่อมวลชนหรือแฟนประมาณนั้นอุ่นใจว่าโอเคอย่างน้อยสัญญาลูกผู้ชายที่โคเตียกับชมบุรีเขามีให้กันเนี่ยว่ายังอยู่ยาวๆคือ3อีก3ต่ออีก3ปีครับตามนั้นก็ถือว่าคุมเป็นโค้ชที่คุมทีมชลบุรีนานเหมือนกันนะครับถ้านับไทยลีกตอนนี้เนี่ยที่ยังคุมทีมนานๆเนี่ยก็จะมีโค้ชอ้นของเทโรแล้วก็โค้ชเตี้ยชลบุรีที่เหลือนี่ก็มีการเปลี่ยนกันมาหลายคนแล้วนะครับนะเปลี่ยนกันหลายคนก็จะมีเหลือโค้ชรังสรรค์กับโค้ชสะสมนี่แหละที่คุมทีมมาเกิน2ฤดูกาลแล้วมาดูกันสิว่าคนไหนจะไปก่อนกันใครจะทำลายสถิติเพราะโค้ชรังสรรค์นี่ก็ดูเหมือนว่าโหก็อีนี่นะเหนียวแน่นกาวนี่ยิ่งกว่ากาวตาช้างคือผมว่าเหนียวทั้งคู่อ่ะสองคนเนี้ยคือมันมีโอกาสไอ้คำว่าจะไปก่อนกันเนี่ยมันมีโอกาสคือจะไปแล้วดีขึ้นด้วยนะเพราะเอาจริงๆอ่ะอย่างคุณแม่ก็รู้ว่าโค้ชอ้นน่ะเขามีโอกาสจะได้ย้ายไปในทีมที่ใหญ่ขึ้นอ้าวถูกต้องมั้ยแต่ว่าแกก็ไม่ไปใช่ไหมล่ะใช่แล้วไงต่อก็แกก็อยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าพี่โยถามว่าใครจะไปถ้าโค้ชอ้นไปสุพรรณล่ะเขาเคยเล่นนะเคยไปโค้ชเลยนะผมจะดีใจมากเลยแต่ขอให้ได้ทำในไทยลีกนะโค้ชอ้นไทยลีกไงไทยลีกอยู่แล้วแต่หรือ1หรือ2เอาไทยลีก1สิครับ1โอเคโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงที่2เดี๋ยวไปวิเคราะห์วิจารณ์พรีวิวฟุตบอลลีโวไทยลีกที่จะลงแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้กันครับเรามาติดตามช่วงที่2ของบอลไทยอารีน่ากันต่อนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะฮะยังมีการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกเรื่องของการลุ้นแชมป์ไม่ต้องลุ้นละแต่เรื่องของการดิ้นรนลุ้นหนีตกชั้นเนี่ย
ยังคงสนุกเข้มข้นอย่าใช้คำว่าสนุกเลยผมว่าทีมที่เขาทีมที่เขาอาจจะไม่ค่อยสนุกคนดูหลังเราอาจจะสนุกนะแต่ว่าทีมที่เขาดิ้นรนเนี่ยอาจจะไม่สนุกอาจจะเครียดอยู่ตอนนี้อาจจะเครียดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันครับสุดสัปดาห์นี้ไทยลีกมีการแข่งขันคู่ไหนกันบ้างนะครับเริ่มกันที่วันเสาร์มี3คู่นะครับโปลิเทโรครับ 17:30 นเจอกับ PT ประจวบ FC นะครับหนองบัวพิชยะครับเจอกับราชบุรีพิพล FC 18:00 นครับและอีกคู่นึงชลบุรี FC ครับเจอกับนครราชสีมามาได้ FC 18:00 นะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับอีก2คู่ครับสุพรรณบุรีครับเจอกับสมุทรปราการซิตี้ 18:00 นครับและเมืองทองยูไนเต็ดครับเจอกับทูแบงคอกยูไนเต็ด 18:00 นเช่นเดียวกันนะครับเริ่มที่วันเสาร์ครับพี่โอครับคู่ที่น่าจะมีผลแล้วอาจจะถ้ามีผลแพ้ชนะอาจจะมีทีมใดทีมหนึ่งรอดเลยก็คือเทโรกับประจวบครับพี่โอใช่ครับเทโรเนี่ยเทโรอยู่อันดับ10ใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะพวกเขามี33คะแนนครับส่วนพีทีประจวบเนี่ยอยู่อันดับ13ต่างกันแค่3คะแนนนะครับครับนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าพีทีประจวบเกิดชนะขึ้นมาจะเท่ากันแต้มเท่ากันโอ้โหทีนี้เนี่ยฝุ่นตลบราชบุรีนครราชสีมาสุพรรณอยู่กันไม่สุขกันแล้วเทโรเกมที่แล้วเนี่ยไปได้3คะแนน3แต้มสำคัญเลยก็คือการที่บุกไปชนะสุพรรณบุรีซึ่งมันเป็นการเจอกันของ2ทีมที่หนีตกชั้นกันโดยตรงครับแล้วเทโรไปเก็บ3แต้มได้แล้วได้ประตูในช่วงที่เขาเรียกว่าหลังสันทามด้วยในช่วงพ้นเจ็บนะครับก็กลายเป็นว่า3แต้มนั้นทำให้สุพรรณเนี่ยเครียดหนักกว่าเดิมแล้วเทโรก็หายใจโล่งขึ้นมาเลยนะฮะจริงๆเนี่ยพีทีประจวบต้องการ3คะแนนนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาเสียเปรียบทีมในกลุ่มลุ้นหนีตกชั้นด้วยกันเนี่ยก็คือพวกเขาแข่งมากกว่า1นัดคือพูดง่ายๆว่านัดที่จะถึงเนี้ยนะครับในการที่ไปเยือนเทโรเนี่ยมันเป็นนัดรองสุดท้ายแล้วคนอื่นน่ะนัด28ถูกประจวบ29 29นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นเลยสำหรับพีทีประจวบคือต้องชนะไว้ก่อนครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเผลอแพ้ขึ้นมาแล้วเกิดสุพรรณบุรีชนะนี่แต้มมาเท่ากันอีกครับทีนี้ก็ต้องลุ้นกันไปอีกแล้วแถมยังเสียเปรียบเขาอีกนะพีทีประจวบเพราะว่าสุพรรณจะเหลืออีก2นัดครับส่วนทางฝั่งของประจวบเนี่ยเหลือแค่นัดเดียวครับทีนี้ประจวบครับพี่โอเดือนเมษามหาโหดหรือเปล่าครับเพราะว่าก่อนเมษาเนี่ยพวกเขาชนะไม่แพ้ใครมา7-8เกมอ่ะ7นัดเมษา3เกมแพ้รวดเลยครับโอ้โหช็อกเลยนะอิสระศรีสโลโค้ชล่ะเกิดอะไรขึ้นครับโค้ชล่ะบอกปีเดือนที่แล้วยังดีๆรับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมอยู่เลยชงกับสงการหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปลายเมษาแล้วมันจะอาจจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นก็ได้ อาจจะไม่ชอบสงการไม่ชอบเดือนเมษาถามเทโรยังนะฮะคู่นี้เสมอกันมาก่อนนะครับใช่ดูเฮดูเฮดกันหน่อยนะฮะคู่นี้เสมอกันมานัดแรกๆแล้วก็เฮดูเฮดเนี่ยต้องบอกว่าสถิติเนี่ยเสมอกันเยอะมากนะครับเจอกันมาเนี่ยนัดที่แล้วก็เสมอกันนะครับแล้วก็เสมอกันมา3-5นัดหลังเนี่ย3นัดล่าสุดเสมอกันหมดเลยและชนะก็คือเทโรชนะ 2-1 ประจวบชนะ 2-1 ก็ยังเสมอกันอีกสูสีถือว่าสูสีมากๆนะครับคู่นี้นะฮะแต่ว่าเทโรเนี่ยกองหน้าเขาจะไม่มีเอวาโดปาลิต้าครับเนื่องจากว่าก็เรียบร้อยเกมแล้วครับติดโควิดมีผลเยอะเลยนะนี่แหละตอนนี้แหละปัญหาจะไม่มีกองหน้าคุกคามแม้ว่าคุณจะมีอาทิตย์บุตรจินดาใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ความใหญ่ความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็ยังสู้ไม่ได้ไม่มีตัวค้ำแบบเจ้าเอวันโดซึ่งประจวบจะจัดเต็มนะประจวบวิลเลียนโมต้านี่ยังยิงแล้วก็ชายเดียวยิงต่อเนื่องจริงๆที่เขาเล่นมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ที่เล่นมาวิลเลียนโมต้าก็เล่นมาตลอดเลยนะครับก็เป็นตัวหลักมาตลอดใช่นะครับก็ถ้าเกิดว่ามองกันจริงๆก็คือคู่นี้เนี่ยผมว่ามันสูสีมากโอ้โหมันวักแล้วกึ๋นของโค้ชเนี่ยตอนนี้ถือว่าใกล้เคียงกันด้วยโค้ชวัยรุ่นโค้ชหนุ่มทั้งคู่โค้ชหนุ่มถูกไหมเดี๋ยวไปดูไลน์อัพผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันหน่อยฮะหลายชื่อนะครับฟังเทโรเนี่ยอย่างที่เราบอกไปครับว่าไม่มีเอวโดปาลิต้าแนวรุกก็ต้องเป็นเรียวมัตสึมุระธีรเทพเป็นโอไทยแล้วก็อาทิตย์บุตรจินดาครับส่วนแนวรับเนี่ยไอแซคฮอนนี่เฉลิมศักดิ์อักขีก็ยังอยู่กันครบนะครับเลซี่อาโบก็ยังอยู่กันครบรวมถึงจะได้ซิกฮาร์ทที่ช่วงหลังเจ็บไปนานมากก็ได้ฟิตกลับมาลงสนามแล้วจะได้เป็นตัวจริงเหรอซิกฮาร์ทเนี่ยนะฮะส่วนประจวบนะครับแนวรุกอภิชาติเดมหมานวิลเลนโมต้าถือว่าผลงานดีแล้วก็ได้ลงสนามต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมถึงได้เจ้าแฟดโชแปงปะแปงฟิตกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งใช่ก็ถือว่าชุดใหญ่ทั้งคู่นะครับขันแนวรับได้แน่นขึ้นนะครับเพราะว่าคู่แฟดนี่ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเกมรุกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับสูสีกันเลยอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันเลยสำหรับคู่นี้เนี่ยโอกาสเสมอนี่มีสูงด้วย
เพราะว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นเองเนี่ยคือขอแค่แต้มเดียวก็แทบจะรอดแล้วเทโรขอ1แต้มน่าจะหายใจสบายเลยแหละก็รอด 98% อ่ะ 99% นะครับเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยประจวบจะไล่ขึ้นมาสมมติว่าถ้าเกิดประจวบไล่ขึ้นมายังไงก็แต้มเท่าแต้มเท่าพอมาดูกันเรื่องของผลต่างเรื่องของ head to head ก็เท่ากันอีกพอไปดูผลต่างประตูได้เสียเทโรดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลอยลำก็ค่อนข้างลอยลำแล้วพี่โยฟันธงหน่อยไหมฮะคู่นี้แล้วคู่นี้ผมว่าโอกาสเจ้ามีสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถามว่าผมชอบทีมไหนแล้วกันนะชอบทีมไหนผมชอบทีมเยือนมากกว่าประจวบเพราะผมมองว่าเขาต้องมุ่งมั่นมากกว่าครับแล้วก็คือมันเป็นบอลหน้าเดียวต้องเปิดเกมลุกแรกซึ่งตรงนี้ก็คือมันเป็นความทุ่มเทแบบสุดๆอ่ะนะครับแล้วเท่าที่ดูนี่ที่เขาแพ้ราชบุรีเนี่ยเขาก็แพ้แบบเฮ้ยแพ้ทีมอะไรฮะแพ้ล่าสุดแพ้หนองบัวแพ้หนองบัวขออภัยแพ้สองต่อสามก็คือเขาเล่นดีด้วยแล้วนำก่อนด้วยนะครับเขาเล่นดีด้วยนะเขาไม่โดนทีเด็ดความคมของพวกหนองบัวที่เราบอกไงว่าจังหวะสวนเนี่ยเป็นตัวต่างชาติเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าผมมองว่าพีทีประจวบเนี่ยไม่แพ้แล้วกันครับอีกคู่นึงครับไปดูกันที่วันอาทิตย์บ้างครับนี่ก็เป็นศึกที่หนีตายแล้วเจอกันโดยตรงเหมือนกันสุพรรณบุรีเจอกับสมุทรปราการซิตี้ครับก่อนเกมเนี่ยทั้ง2ทีมอยู่ในโซนแดงทั้งคู่เลยนะฮะสุพรรณบุรีอยู่อันดับ14นะครับมี27แต้มสมุทรปราการอยู่15มี22แต้มถือว่าเหนื่อยทั้งคู่เดิมพันอนาคตสมุทรปราการเขามีข่าวออกมาว่าถ้าเกิดตกชั้นจะขายทีมจริงหรือเปล่าจริงฮะล่าสุดมีข่าวว่าจะขายทีมให้กลุ่มทุนต่างชาติคือถ้าไม่สามารถอยู่ในไทยลีกทีหนึ่งได้นะคือโอกาสตอนนี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเราก็คุยกับพี่โยว่าถ้าปราการต่อให้ชนะก็ยังลุ้นเหนื่อยมากใช่ชนะยังเหนื่อยครับแต่ถ้าเสมอตกแพ้ตกเพราะว่าแต้มไล่ไม่ทันครับเจ้าบ้านหน่อยครับเจ้าบ้านทางด้านของสุพรรณบุรีครับหลังนัดที่แล้วนี่แพ้เทโรมาดูจากสถานการณ์ตอนนี้โปรแกรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับนัดสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีงานหนักมากนะครับเพราะไปเยือนบุรีรัมย์นะฮะจริงๆเนี่ยสุพรรณเองเนี่ยโหเจอทีมใหญ่ทั้ง2นัดเลยนะครับครับใน2นัดสุดท้ายเพราะว่าจะต้องไปเยือนทรูแบงคอกแล้วก็เปิดบ้านเจอบุรีรัมย์ครับครับดังนั้นนัดเนี่ยง่ายสุดแล้วใน3นัดที่เหลือใช่ถ้านัดนี้เก็บ3คะแนนไม่ได้คุณทนก็ต้องไปดูใจละที่จังหวัดตัวเองเนี่ยบ้านเกิดก็ต้องทำใจดีกว่าครับถ้านัดนี้เก็บเจอสุสมุทรปราการแล้วยังเก็บไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะดูทำใจเลยฮะครับคือหมายความว่าถ้านัดนี้สุพรรณไม่ชนะนี่จะเป็นการจูงมือสุพรรณปราการไปด้วยกันเลยคือสุพรรณมันตั้งแต่เกมนัดที่แล้วกับเทโรแล้วครับสองเกมเนี่ยก่อนจะเข้า3นัดสุดท้ายอ่ะคือต้องได้อย่างน้อยมันต้องได้อย่างน้อยอ่ะใช่ไหมสี่คะแนนก็ยังดีมันพลาดไปแล้วนะครับมันพลาดไปแล้วนะหนึ่งอย่างน้อย1คะแนนกับเกมเทโรก็ไม่ได้แล้วครับเจอสมุทรปราการอีกถ้าไม่ได้นี่ก็เหนื่อยแล้วครับลอสเซมี่คาราบูเอและชาวคณะซึ่งประกอบไปด้วยดานิโลวิลเลียมเอลิเก้ดานิโลอาเวสวิลเลียมเอลิเก้ครับแล้วก็ลูกพี่อเดมโยกาเดโบตัวดีนะความจริงตัวดีแต่พอเล่นไปเล่นมานี่มันทำไมมันถึงคลิกกันไม่ลงก็มีช่วงหนึ่งที่ฟอร์มดีขึ้นมาเลยตอนเสริมทัพเล่นสองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็วูบไปผมว่ามันคล้ายๆกับใครรู้ป่ะสุพรรณคล้ายๆกับตราดอ่ะพอฟอร์มดีตราดนี่ก็ดีมาแรกๆคือดีก็ชนะได้ทุกทีมเลยแล้วอยู่ดีๆก็แพ้โดยไม่มีเหตุผลสุพรรณเล่นสองอ่ะก็เสริมน่าสนใจอย่างหลังเนี่ยนัตพลมาลาพันสลิงคานพรมสุภาแล้วเข้ามายืนกับยังมีเจ้าปอมีชนกดาลิงอยู่จุฬาซองนี้แล้วก็อย่างวีรวุฒิกาเหี่ยมอะไรพวกนี้ดูตัวไม่ใช่รัชนาธก็ถือว่าตัวดีนะตัวดีแต่อันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันดับไม่สู้ดีอ่ะตอนนี้สมุทรปราการล่ะครับสมุทรปราการข้ามแล้วฮะตอนนี้เนี่ยเหนื่อยมากแต่ว่าเจ้าเท่น่าจะฟิตสมบูรณ์แล้วแล้วก็มีน่าจะออกมีข่าวว่าอาจจะออกสตาร์ทด้วยซ้ำนี่แหละเป็นตัวตัดสินเกมครับเอาจริงๆเลยนะเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยเป็นตัวตัดสินเกมคือตอนไม่มีเจริญศักดิ์เนี่ยมันไม่มีตัวลากทะลุทะลวงมันไม่มีตัวเปิดมันไม่มีตัวคุกคามคู่แนวรับคู่แข่งที่ใช้ความเร็วแล้วแม่นด้วยไงทั้งเร็วทั้งแม่นน่ะปีแล้วได้ท็อปแอสซิสต์ด้วยแล้วก็ชื่อชยาวัฒน์เนี่ยคือผมว่าเขาเล่นดีนะชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์แต่ปัญหาของเขาก็คือเขาไม่มีคู่ขาไม่มีตัวจ่ายไงแต่ตอนนี้มีแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมองว่าสมุทรปราการเนี่ยอาจจะสู้สุพรรณไม่ได้นี่คุณจะไปมองอย่างนั้นเลยนะครับเขาเล่นเนี่ยคือทั้ง2ทีมเกิน 100% ทั้งคู่แน่ใส่กันยับอ่ะคู่นี้แล้วผมว่าสกอร์เนี่ยโหน่าจะเยอะอยู่นะยิงกันเยอะน่าจะเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราดูรายชื่อกันหน่อยครับรายชื่อที่คาดการณ์ว่าทั้ง2ทีมนี้จะใช้ใครลงบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่โอดูว่าสุดประการเนี่ยปัญหาเดี๋ยวรายชื่อขึ้นมาจะเห็นเลยครับปัญหานัดนี้ของสุดประการครับ
แนวรับอลิสฟิโลวิชติดโทษแบนครับลงสนามไม่ได้รวมถึงแบ็คซ้ายอย่างกิตพงษ์แสนสนิทก็ไม่ได้ลงด้วยนะครับก็ทำให้อาจต้องดึงชัยวัฒน์บุราณลงมาเล่นเป็นวิงแบ็คนะครับส่วนแนวรุกที่เราคุยกันเจริญศักดิ์วงกรกลับมาแล้วน่าจะเล่นคู่กับชัยวัฒน์ศรีนาวงแล้วก็สเปโรซ่านะฮะส่วนฝั่งสุพรรณบุรีถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยครับอย่างที่เขาใช้กันมาหลายต่อหลายครั้งนะฮะกองกลางก็ยังมีคาราบูเอสันติภาพราชนิยมนะครับรัชนาธอรัญญไพโรจน์แนวรุกดานิโรวิลเลียมเอลิเก้ก็คือชุดนี้ตลอดแต่ว่าผลงานบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีตอนนี้ผมมองว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยขนาดทำให้นักเตะสมุทรปราการเองนี่ก็อาจจะเหมือนกับเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเสียสมาธิได้เหมือนกันว่าเฮ้ยจะยังไงต่อจะได้ไปต่อหรือเปล่าจะอะไรยังไงหรือเปล่านะครับขนาดที่สุพรรณเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับคือต้องใส่เต็มที่นะครับเนี่ยไอ้เรื่องสภาพจิตใจเนี่ยมันมีผลต่อกันต่อเกมด้วยนะครับทั้งที่เอาว่าจริงๆเนี่ยใจจริงนะผมชอบสมุทรปราการด้วยเพราะผมมองว่าเขาเล่นเนี่ยคือเขามีคือระบบมันดีอยู่แล้วความหลากหลายเขามีอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วเขามีตัวจบได้เขามีตัวลากตัวเลื้อยได้มีเจริญศักดิ์มีเชียววัฒน์มีเชียววัฒน์มีโลซ่าใช่แต่ว่าสุพรรณเนี่ยเดิมพันมันสูงนะครับเดิมพันมันสูงกว่าคือเขาต้องพยายามเต็มที่นะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีของจังหวัดเขาก็ไม่ธรรมดานะสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้เล่นในบ้านคนที่นี่เนี่ยโหเป็นดินแดนคนดังด้วยโทนคุงนี้ใช่ไหมตูนบอดี้สแลมพี่ตูนบอดี้สแลมนะเอาแต่เอาจริงๆคือผมก็ยังมองว่าสุพรรณเนี่ยนะครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับก็น่าที่จะมีโอกาสแล้วก็จริงๆแล้วอย่าลืมนะครับว่าพวกเขาเองก็เล่นในบ้านด้วยมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะต้องเอาชนะให้ได้ได้เปรียบทุกอย่างเจอทีมระดับติดกันแบบนี้เนี่ยได้เปรียบทุกอย่างมันต้องได้แล้วต้องได้แล้วต้องสามคะแนนบารมีหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะครับแผ่ไพศาลไปช่วยสุพรรณบุรีด้วยเดี๋ยวดูเฮดทูเฮดกันหน่อยคู่นี้นะครับเฮดทูเฮด2ทีมนี้สถิติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูจากภาพรวมเจอกันทั้งหมดอ่ะ13นัดนะครับสุพรรณการชนะ7ครับนี่เป็นเฮดทูเฮดนะแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยเป็นสุพรรณที่บุกไปชนะสุพรรณการได้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงสูสีแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเป็นสุพรรณที่ดีกว่าก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันว่าสุพรรณการเองไม่มีเจ้าเทพเจริญศักดิ์แล้วแนวรุกอ่ะจากความน่ากลัวมันหายไปเลยแต่คราวนี้มาแล้วคราวนี้มาแล้วแต่เจริญศักดิ์ก็เจริญศักดิ์เดี๋ยวเจอวิลเลียมเมลิเก้เลี้ยงเข้าโกลเลี้ยงเก่งเหมือนกันแต่วิลเลียมไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่ไม่ค่อยมันไปได้เอาเนี่ยผมว่าวันนี้มันเกมนี้น่าจะถึงเวลาคืนฟอร์มของสุพรรณซะทีครับนะครับไม่คืนเกมนี้มันจะคืนเกมไหนแล้วกันใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมทายผิดวิเคราะห์ผิดนั่นก็หมายความว่าคนสุพรรณทั้งจังหวัดน้ำตาตกน้ำตาตกทั้งจังหวัดครับนะผมเดิมพันด้วยน้ำตาเลยต้องสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปเป็นบิ๊กแมตช์ครับก็คือเป็นเมืองทองครับเจอกับทูแบงคอกทีมอันดับ6เจอกับทีมอันดับ3นะฮะก่อนเกมเนี่ยเมืองทองมี43แต้มใช่ครับส่วนแบงคอกเนี่ยมี47แต้มห่างกัน4คะแนนเกมนี้แหละที่จะเป็นเกมที่ชี้วัดว่าเมืองทองจะมีโอกาสจบถึงอันดับ3หรือเปล่าครับคือถ้าชนะปุ๊บ head to head จะเท่ากันทันทีครับเพราะว่า head to head ของทางเมืองทองตอนนี้เป็นรองอยู่ในนัดแรกครับนะครับเพราะว่าทูแบงคอกชนะ 3-1 ชนะไปใช่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมืองทองชนะไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่เขาจะนับแค่ผลแพ้ชนะครับซึ่ง head to head ก็จะเท่ากันคราวนี้แหละก็ไปลุ้นกันแล้วเนื่องจากว่ามันยังมีเกมเหลือลูกเสียต่างๆนะฮะแล้วประเด็นคือผมว่าหนองบัวชลบุรีเชียงรายเนี่ยเชียร์เมืองทองกันหมดเพราะอยากลุ้นต่อนะครับมันจะก้าวขึ้นไปชิดกันหมดเลยถ้าสมมุติว่าชลบุรีหนองบัวก็ชนะแบงคอกจะอยู่ที่47แบงคอกอยู่47นอกนั้นนี่ขึ้นมา46หมดจี้กันหมดอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็ไปลุ้นใน2นัดสุดท้ายเอาครับนะครับโอ้โหสนุกเลยนะครับคู่นี้แล้วเมืองทองให้พี่โยพูดถึงฟอร์มของเฮลี่อานิเย่นะครับช่วงหลังนี่โอ้โหผมยิงกระจุยเป็นพิธีกรตอนเปิดตัวเขานะครับอันนี้พูดจริงๆคือตั้งแต่ตอนผมเห็นโงเฮงรูปร่างโงเฮงผมเห็นโงเฮงเขาอะผมไม่ได้ตอแหลเลยนะฮะเอาจริงๆเนี่ยคือผมเคยบอกกับคนที่เคยจะบอกไอ้เนี่ยน่าจะยิงแล้วผมก็เคยพูดในรายการบอกว่าน่าจะยิงเยอะดูเหมือนว่าเขาเรียกเป็นกองหน้าที่มีของอ่ะไม่ใช่พวกกะโหลกกะลาดูรูปร่างดูจากแววตาความมุ่งมั่นดูท่าทางแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับโอเคเนี่ยนี่แหละกองหน้าชีพแต่ลักษณะคล้ายนักมวยปล้ำแต่เขาเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าอย่างแท้จริงเดี๋ยวไปลองไปดูว่าอันนี้รายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมเป็นไงทูแบงคอกมีปัญหาอะไรบ้างไหมคุณแม็กทูแบงคอกวันนี้ผู้เล่นพร้อมลงสนามเลยครับในช่วงหลังเนี่ยแนวรุกชนานันท์
ก็ฟอร์มดีมากเหมือนกันคือเมืองทองถ้ามีอานิเยที่ยิงเยอะๆเนี่ยแบงคอกช่วงหลังก็มีชนะนันนะฮะแล้วก็สามประสานของแบงคอกเนี่ยก็จะเป็นวันเดอร์หลุยส์ไทเบตี้ชนะนันนะครับส่วนเมืองทองเนี่ยแน่นอนเบลเลียนป๊อปสลอมมีซาเยฟธีรพลเยอะเย้ยเล่นอยู่ด้านหลังอานิเยคือ3คนนี้ทั้งป๊อปทั้งธีรพลทั้งซาดอร์มิซาเยฟเนี่ยเป็นจอมแอสซิสทั้งนั้นเลยเหมือนเขาเจอตำแหน่งที่เหมาะสมกับธีรพลแล้วหรือเปล่าพี่โยตอนแรกในธีรพลแทบไม่ได้ลงเหมือนกันแล้วเล่นหลายตำแหน่งมากไปกลางรับกลางธรรมดากลางลุกคือเล่นหลายตำแหน่งมากพอมาจับไปใช้เป็นอยู่ข้างหลังกองหน้าเนี่ยผลงานดีขึ้นเลยธีรพลเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ทักษะสูงนะครับจังหวะการไปกับบอลเขาดีมากนะครับครับและการที่เขาเข้าไปยิ่งเข้าไปใกล้กับกรอบประตูคู่แข่งเขาจะมีความอันตรายมากขึ้นนะครับการที่เขาไปอยู่ในตำแหน่งนี้ผมว่ามันก็เหมาะสมเพราะว่าเขาชอบสอดทะลุขึ้นไปครับและเป็นคนที่ยิงบอลแม่นแล้วแนวรับไปพะวงวิลเลียนป๊อปไปพะวงอานิเยธีรพลเนี่ยจะว่างหลายครั้งมากแล้วก็สอดขึ้นมายิงได้หลายต่อหลายลูกเลยนะฮะส่วนชนะนันแหละครับพี่โอฟอร์มช่วงหลังนี่ดีพอที่จะแหมทีมชาติถึงไหมฮะโอ้โหไม่แน่นะโอ้ช่วงนี้นี่ยิงระเบิดเถิงเอาไปได้นะอาจจะได้ไปอุซเบกิสถานเป็นไปได้เป็นไปได้สิเพราะว่าถ้าเทียบกับหน้าเดิม AK9 อาริสักไกรสอนเนี่ยกับชนะนันเนี่ยฟอร์มคนละเรื่องกันเลยใช่ถ้าคุณเทียบฟอร์มเอาตอนนั้นตอนนี้ล่าสุดนะแล้วถามว่าสุภชัยอ่ะจะหายเจ็บทันหรือเปล่าใช่ถ้าไม่มีสุภชัยเหลือใครธีรศิลป์สุภนัทอาริสักสุภนัทแล้วอาริสักกับชนะนันเนี่ยชนะนันฟอร์มดีกว่าเยอะเลยตอนนี้ใช่คู่นี้สูสีเลยพี่โอฟันธงว่าโอ้โหโอกาสเสมอเนี่ยเวลาทีมใหญ่เจอกันโอกาสเสมอเนี่ยมีสูงแต่ว่าถ้าพูดถึงเกมลุกเนี่ยโหแบงคอกก็ดุนะแต่ว่าเมืองทองก็มีดีนะครับเกมคู่นี้ผมเลยบอกว่าโหรักพี่เสียดายน้องทีมนึงเล่นด้วยระบบอีกทีมนึงมีความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับเอาเป็นว่าผมให้เสมอกันแบบมีสกอร์เกิน 1-1 แล้วกันครับผมแต่ถ้าอยากมันให้เมืองทองชนะหน่อยแล้วอันดับ4ลงมาจะมันเลยครับครับอ้าวนี่ก็คือเรื่องราวของลิเวอร์พูลไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราพักอีกสักครู่ช่วงหน้าจะไป M150 แชมเปี้ยนชิพมังกรมาลีก3กันต่อใกล้ได้บทสรุปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นแบบไหนอย่างไรสัปดาห์นี้มีโปรแกรมคู่ไหนบ้างครับนะไปพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาติดตามรายการบอลไทยอารีน่ากันต่อนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปดูการแข่งขันฟุตบอล M150 แชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2แล้วก็ต่อด้วยมังกรฟ้าไทยลีก3กันเริ่มที่ M150 แชมเปี้ยนชิพหรือว่า T2 กันก่อนครับดูโปรแกรมการแข่งกันหน่อยนะครับวันเสาร์มีเตะทั้งหมด5คู่นะครับแพร่ครับเจอกับนครปฐมเวลา 17:00 นนะครับเชียงใหม่เจออุดรธานีนะครับตราดพบลำปาง FC ครับเมืองการพบราชนาวีและขอนแก่นครับพบกับเกษตรศาสตร์ FC นะครับส่วนวันอาทิตย์อีก4คู่นะครับชนะทอนบิลครับเจอกับระยอง FC นะครับสุโขทัยครับพบคาร์ตอมราชกระบังระนองยูไนเต็ดครับเจอกับอยุธยายูไนเต็ดและลำพูนวอลเลย์ครับเจอกับราชบัณฑิต FC กลายเป็นว่านะครับกลุ่มของ3ทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติ2ทีมเนี่ยครับเจอกับทีมที่ต้องเล่นเพื่อ3คะแนนหมดเลยนะครับ2ทีมเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับทีมที่กำลังหนีตกชั้นโดยตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่2ทีมแล้วที่ว่าใครจะเป็นทีมที่3ที่จะตกชั้นไปไทยลีก3ก็คือคัสตอมลาดกระบังกับราชบัณฑิตราชบัณฑิตเดี๋ยวขอขึ้นโปรแกรมมาอีกทีหนึ่งได้ไหมฮะทีมงานให้ดูนะจะได้ดูวันเสาร์กันหน่อยจะได้ดูนะเอาวันเสาร์ก่อนวันเสาร์เนี่ยที่น่าสนใจก็จะเป็นทางด้านของตราดจะเจอลำปางใช่นะครับคือลำปางเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับของพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับ5ยังอยู่ในโซนเพลย์ออฟนะฮะคือมีทั้งหมดเนี่ย54แต้มแต่เมืองการซึ่งอยู่หลุดพื้นที่เพย์ออฟไปเนี่ยนะครับตามหลัง5แต้มในความเป็นจริงก็ยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองการนัดที่แล้วแพ้ตราดพี่มันก็เลยใช่ไหมเหมือนโดนเบรกเอาไว้ด้วยใช่เนี่ยตราดกับลำปางเนี่ยเห็นไหมลำปางก็ยังมีผลนะครับในการที่จะต้องขออย่างน้อย1แต้มเพื่อที่การันตีในพื้นที่ที่จะได้เพย์ออฟแล้วเมืองการเนี่ยเจองานง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยราชนาวีลำปางจะทำแต้มทิ้งกว้างไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับโอ้โหเสมอมาแพ้มา
กลายเป็นว่าไม่ชนะมา2นัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตราดก็ไม่ใช่งานง่ายคือโซนเพลย์ออฟก็ยังถือว่าลุ้นกันมันอยู่ใช่ไหมส่วนตราดเนี่ยถ้าวันเสาร์ตราดไม่ชนะก็ลำพูนก็เฮเลยเฮเลยขึ้นชั้นเลยใช่เพราะตอนนี้ห่างกันไป4แต้มแล้วเหลืออีกแค่2นัดใช่ยังไงก็ไล่ไม่ทันใช่นะแต่ลำพูนเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยลำพูนถ้าชนะลำพูนก็เลื่อนชั้นเลยทันทีก็คือจะเฮวันเสาร์หรือจะเฮวันอาทิตย์ใช่ไหมถ้าตราดไม่ชนะเนี่ยก็เฮวันเสาร์เลยแต่ถ้าตราดชนะไม่เป็นไรวันอาทิตย์ตัวเองเจอกับทีมที่หนีตกชั้นอยู่ด้วยลำพูนกับสุโขทัยอ่ะก็เจอกับทีมหนีตกชั้นทั้งสองทีมเลยคือราชประชากับคัสตอมครับไม่น่าเชื่อนะคือ2ทีมที่กำลังจะขึ้นชั้นเจอกับ2ทีมที่แย่งกันตกชั้นอยู่ตอนนี้แย่งกันไม่ตกแย่งกันรอดอยู่เออโปรแกรมช่างพอดีเป๊ะเลยนะแล้วในช่วง2เกมสุดท้ายด้วยใช่โอ้โหมันจะเบียดอะไรกันขนาดนี้ครับแต่ว่าผมมองแล้วยังไงก็ไม่น่ารอดจาก2ทีมนี้นะลำพูนกับสุโขทัยครับน่าจะขึ้นได้เล่นในบ้านทั้งคู่ด้วยพี่โอบอกว่าสุดท้ายตาดอ่ะเดี๋ยวต้องไปลุ้นเพลย์ออฟอยู่ดีมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องบอกว่าทำตัวเองทำตัวเองใช่ใช่ใช่คือผมไม่ได้ว่านะเขานำอันดับ2 11แต้มอ่ะใช่แต่สุดท้ายตอนนี้เป็นที่3แล้วตามอันดับ1อยู่4แต้มถ้าบอกว่าเสียไป15แต้มที่หายไปอ่ะแพ้ภัยตัวเองแล้วกันครับใช้คำว่าแพ้ภัยตัวเองนะฮะคือตอนนี้ผมเชื่อว่า2ทีมที่อยู่1กับ2เนี่ยยังไงก็ไม่พลาดหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ตราดก็ตอนนี้เตรียมทีมไปเรื่อยๆแล้วกันครับให้ทีมมันมีคุณสภาพความแข็งแกร่งเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วค่อยไปลุ้นกับเพลย์ออฟแล้วกันครับแล้วจะพูดถึง2ทีมถ้าโยมบอกว่าไม่น่าพลาดแน่ๆเนี่ยแล้วคิดว่าสุดท้ายใครจะลำพูนดิครับใครจะแชมป์ครับลำพูนดิครับเพราะห่างกันแต้มตัวนี้ห่างกันแต้มเดียวใช่คือผมมองว่าลำพูนเองเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นบอลได้ใจชนะรวดมา6นัดติดกันเลยนะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปเยือนเกษตรศาสตร์ในนัดสุดท้ายซึ่งเกษตรก็ลอยลำแล้วซึ่งเกษตรก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งแพ้แล้วเกษตรคือความเรียกว่าไม่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นไม่ต้องไม่ได้ลุ้นเพลย์ออฟอะไรก็ล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับสุโขทัยไปใช่คาบ้านคาบ้านด้วยแพ้ไป4ลูกใช่ไหมคือพี่อาจจะมองว่าสุโขทัยกับลำพูนก็อาจจะเก็บ6แต้มเต็มได้ทั้งคู่แหละประมาณนั้นเลยแต่ว่าอันดับลำพูนมันดีกว่าก็เลยเป็นแชมป์ไปถูกต้องเพราะว่าลำพูนเจอราชประชาราชประชาก็ถึงแม้ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ BG ปทุมยูไนเต็ดมีตัวต่างชาติก็มีผู้เล่นที่คุณภาพใช้ได้เหมือนกันนะผู้เล่นดาวรุ่งแล้วก็ตัวต่างชาติเงี้ยคิดว่าราชประชาจะมีทีเด็ดในการเสมอไหวไหมพี่โดนโอ้โหไม่น่าจะมีทีเด็ดถึงได้เสมอแต่พี่ซื้อเสื้อมาแล้วนะอะไรนะพี่ซื้อเสื้อราชประชามาแล้วนะก็เรื่องผมซื้อมาสะสมเอาเป็นว่าผมกับคัสตอมก็ไม่รอดแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันนัดสุดท้ายอีกทีนึงแล้วกันผมเอาตามสู้ยากเนาะมันจะเอาอะไรไปสู้เลยครับบอลเขาได้ใจบอลเขาเล่นในบ้านคุณดูมองแล้ววินนี่เนี่ยดูมองแล้ววินดูนั่งเนี่ยทาเลสครูดไอ้เจฟเฟนซัวเรสอาลีซิโซโกอาทิตย์สุนทรพิษคือฟอร์มดีมากเออฮะแล้วสุโขทัยเองก็ฟอร์มดีแล้วนะตอนนี้เครื่องติดแล้วนะชนะมา4นัดติดแล้วนะครับเห็นไหมทีมหนึ่งชนะ6นัดติดทีมหนึ่งชนะ4นัดติดก็คือโหดทั้งคู่เครื่องมันติดแล้วอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันครับเออจบไปที่ทีสามกันต่อทีสามน่าจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับสรุปจะได้แล้วในสัปดาห์นี้นะครับไปดูโปรแกรมกันหน่อยครับศึกมังกรฟ้าลีกทีสามนะครับวันเสาร์จะเป็นการชิงตั๋วใบสุดท้ายนะครับนครศรีจะเจอกับพิษณุโลกแข่งกัน16นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็นการชิงแชมป์ชิงอันดับหนึ่งครับเป็นกระบี่ครับเจอกับอุทัยธานีวันอาทิตย์เนี่ยอุทัยตุนมาก่อนนะซึ่งหลายคนก็คิดว่าอุทัยน่าจะไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่แต่ไฮไลท์อ่ะมันคือคู่ของวันเสาร์ครับพี่โยครับนะฮะนครศรีครับกับพิษณุโลกนัดแรกนี่1-1เจ้ากันมาเจ้ากัน1-1ครับแบบมีสกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิษณุโลกบุกไปเสมอ0-0ก็จะเป็นนครศรีเลื่อนคือเขานับอเวโกด้วยอเวโกด้วยครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสมอ1-1ต้องต่อเวลาพิเศษครับแต่ถ้าเกิดว่าพิซูโร่บุกไปเสมอ2-2พิซูโร่เข้าเอาเลื่อนนะครับเดิมพันเนี่ยเดิมพันมันสูงมากนะครับระหว่างอยู่ต่อกับขึ้นชั้นเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่คุณนี่พี่มองว่าจริงๆอ่ะนครศรียังไงเล่นในบ้านก็ได้เปรียบครับถูกไหมนะครับคือได้เปรียบเสียงเชียร์เล่นในบ้านคุ้นเคยสนามมากกว่าไม่ต้องเดินทางนะครับทุกอย่างเนี่ยมันได้เปรียบหมดนะครับแต่ผมว่าบอลแบบนี้นะครับคือไอ้บอลแบบนี้มันกดดันนะ
ครับบอลที่เล็งนะบอลที่ทุกสื่อทุกสำนักให้ว่าน่าจะมาน่าจะมาเนี่ยมันจะมีความกดดันในตัวเองเขาจะเกรงเขาจะกดดันตัวเองนะแล้ววิโรจน์เองก็มีตัวที่พร้อมที่จะชี้ชะตาคู่แข่งได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับในเรื่องของเกมรุกนะครับเดี๋ยวเจอทีเด็ดพิโรจน์ผมสลันสีเดชสลันสลันสลันในตำนานสลันในตำนานครับเป็นตัวสำรองอยู่เอาเป็นว่าเอางี้นะคือผมมองว่านครศรีได้เปรียบแต่ผมยังมองว่าพิซซาโร่มีสิทธิ์ที่จะไปยื้อเสมอได้ครับแต่ว่าจะแบบมีสกอร์หรือเปล่าผมไม่รู้ครับนะครับแต่ผมว่าคู่นี้กินกันยากครับนะครับถ้าจะให้สะใจคอซาดิสก็เสมอ 1-1 แล้วไปต่อเวลา จุดโทษกันเป็นไปได้สูงด้วยนะทําเป็นล้อเล่นไปสมมุติว่าถ้าพิซซาโร่ดันยิงได้ก่อนเนี่ยโอ้โหนครศรีวิ่งแหลกนะใช่แล้วความกดดันมันจะไปอยู่กับนครศรีนะครับนะครับพิซโลเนี่ยไปโอเคเขาอาจจะเล่นใบของเขาเขาก็อยากได้ประตูแต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่ผีผามแน่ๆนะฮะแม้ว่าเขาต้องการประตูนะครับแต่เขาก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วรอจังหวะเพราะนครศรีเองเล่นในบ้านก็ต้องการเอาใจแฟนบอลถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใส่หน่อยพิซโลต้องเล่นอดทนหน่อยอดทนนะหาจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิซโลจะเล่นได้ง่ายกว่าครับแล้วสักนาทีที่66ส่งสลันลงมามายิงฟรีคิกนะมาต่อที่คู่นี้ดีกว่าคู่ชิงแชมป์คู่ชิงฮะสั้นๆครับพี่โออุทัยธานีบุกไปเยือนกระบี่นัดแรกในบ้านเขาตุนมาก่อนแล้วครับเกมนี้คิดว่าอุรุเกมันจะออกมาหน้าเดิมไหมครับหรือกระบี่จะฮึดได้ผมเชื่อในเรื่องของศักยภาพตัวผู้เล่นของอุทัยดีกว่าครับนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่ากระบี่บุกมาเนี่ยก็จะยิ่งโดนเจอลิคาโดซานโตสเนี่ยคือเอาง่ายๆด้วยศักยภาพทีมด้วยแท็กติกด้วยตัวผู้เล่นอะไรตั้งหลายแหล่เนี่ยอุทัยไม่เป็นรองใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้อุทัยธานีเอาถ้าจะพูดถึงผลเนี่ยคือสมมุติว่าแพ้ลูกเดียวมันก็ยังได้แชมป์อ่ะใช่ป่ะใช่แต่ว่าเอาเป็นว่าผมว่าไปย้ำเลยแล้วกันไม่คือพี่โอมว่าเอาให้ขาดไปย้ำเลยย้ำแค้นเลยเอาพี่โอมฟันธงแล้วอุทัยน่าจะบุกชนะไม่เสมอก็ไม่เสมอก็ชนะก็คือเสมอก็แชมป์ชนะก็แชมป์แพ้ลูกเดียวก็แชมป์ผมว่าไม่แพ้หรอกไม่แพ้หรอกไม่แพ้หรอกเชื่อผมนะมงน่าจะนำทัพโดยนรงค์ทันสเวกกองกลางเหมือนเดิมเพราะนัดที่แล้วดัชกรไม่ได้เล่นตัวจริงแล้วก็มีลิคาโดซานโตสมีไอ้เจ้านี่เล่นก็ยิงแหลกเหมือนกันตัวต่างชาติอีกคนนึงหมายเลข99นะเจ้าใช่ใช่คุ้นๆเลยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ภาคไงผมเลยจำชื่อไงไม่ค่อยได้คือเรียกว่าโอ้โหแค่นี้โหดแล้วครับนะครับก็ดูแล้วตัวผู้เล่นอย่างที่บอกนะครับตัวผู้เล่นนี่มันคือเป็นผู้เล่นระดับที2อยู่แล้วสำหรับสำหรับทางด้านของอุทัยธานี FC จบเกมนี้ก็บรรยากาศจะไม่เครียดผมว่าทั้ง2ทีมก็จับมือฉลองกันทั้งคู่แหละใช่เกมมันไม่กดดันไงนะเพราะว่ามันได้เลื่อนชั้นด้วยกันทั้งคู่มันเป็นเป้าหมายหลักถูกมั้ยส่วนแชมป์นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งมันต่างแค่ 250,000 เองล้านกันเลย 150,000 เป็นในนั้นไปเป็นเรียกว่าถ้าได้ก็น้ำจิ้มทำทิพย์ฉลองใจไปไฮไลท์ได้อยู่วันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันถึงบอลมันไม่กดดันเนี่ยอุทัยธานีก็ต้องดีกว่าครับครับจบแค่นั้นเรื่องราวของลีกรองนั้นในเบรกนี้ครับพี่โทครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามผลงานของทีมจากประเทศไทยใน ACL หรือว่า FC แชมเปี้ยนลีกกันบ้างครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเราไปติดตามช่วงสุดท้ายของบอลไทยอารีนากันครับเอาเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมของตัวแทนของไทยเราในศึก ACL หรือว่า AFC แชมเปี้ยนลีกกันหน่อยครับนัดล่าสุดนะครับบีจีปทุมก็โชว์ฟอร์มสุดโหดเลยครับเอาชนะยูไนเต็ดซิตี้ไป5-0ครับทีมจากฟิลิปปินส์ใช่นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือมีเป็นการยิงประตูแรกของเจ้าบอสกนกพลบุษปาคมด้วยลูกชายของโค้ชแท็กดูธีรศิลป์ดิคุณดูธีรศิลป์ดึงจังหวะจนรอให้มาตามนัดนะพี่พึ่งเก่ามากนี่ยิงเหมือนพึ่งเนี่ยนะครับชี้ไปบนฟ้าเพราะว่าครบรอบไม่กี่วันหลังก่อนนั้นที่โค้ชแท็กเสียชีวิตครบรอบวันเสียชีวิตนี่ประตูพลาดออกมาโมงแล้วว่าบอลมันดันเสยมาเข้าทางวรชิตคือบอกว่าฟอร์มของ BGนัดแรกเสมอเมลเบิร์นมาแต่ว่า2นัดหลังเนี่ยชนะรวดเลยนะครับใช่ครับแล้วเล่นดีมากแล้วดูประตูนะรู้พลาดนอน
คือนิ่งเลยเอาหน้าซุกเอาหน้าซุกพื้นเลยครับแล้วดูลูกนี้ดีโอโก้3-0ปฐมพรจ่ายนะครับครับครับคัตแบ็กกลับมาตวัดยิงแบบไม่จับเลยคือทั้งเดียโก้เองเนี่ยลงสำรองนะครับลงในฐานะตัวสำรองครับสารัตก็ตัวสำรองวรชิตก็สำรองครับลงเล่นครึ่งหลังหมดเลยใช่คือเทกุระโมริเนี่ยโรเตชันผู้เล่นเยอะมากนะครับให้กับปันทีมินชาวัตด้วยนี่คุณดูลูกนี้ดูลูกนี้แตะคืนกันโอ้โหโอ้โหเล่นชิ่งกันแบบจังหวะเดียวจบด้วยการทำประตูตัวเองนะครับของทางโรเบอร์สันโรเบอร์สันทำประตูตัวเองนะฮะเป็น4-0ครับคือการเข้าทำของบีจีเนี่ยผมว่ามันหลากหลายนะเท่าที่ดูนะแต่ว่าโค้ชเทกุระโมริเองนี่ก็ยังไม่พอใจนะเขาบอกหลังเกมเขาบอกเลยว่าสกอร์กับรูปแบบการเล่นมันสวนทางกันสกอร์ยิงเยอะนะแต่ว่าแท็กติกเนี่ยยังไม่พอใจเท่าไหร่มันก็ยังมีพลาดบ่อยอยู่เหมือนกันคือเจอกับทีมระดับนี้เนี่ยคุณต้องกดเขาให้อยู่หมัดนะครับไม่ใช่ให้เขาหือเขาอือนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความผิดพลาดของแนวรับเขามันก็ทำให้เขาเสียประตูอย่างน้อยๆนี่ก็2ลูกนะที่เห็นก็คือกองหลังพลาดกับผู้สาประตูแล้วก็ประตูออกมาหม่งไม่โดนนะดูตารางคะแนนกันหน่อยครับรวมถึงโปรแกรมนัดต่อไปของ BG ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ย BG ก็แข่งมา3เกมครับชนะ2เสมอ1เก็บได้7แต้มลูกได้เสียบวก7ก็เป็นอันดับ1อยู่นะครับผมนัดหน้าเนี่ยวันที่24จะเจอกับยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมมันย้อนมาจะเป็นย้อนกันนะคือถ้าดูจากตรงนี้7แต้มของ BG เชื่อว่าเจอกับยูไนเต็ดก็จะเก็บได้อีก3แต้มก็จะเป็น10ครับเป็น10แล้วก็ถ้าจะให้ดีเลยนะลุ้นให้ชุนนำเนี่ยไปชนะไปชนะเลยไปชนะทางฝั่งของเมลเบิร์นซิตี้เพื่อที่จะหยุดด้วยกันทั้งคู่คือต่างคนต่างหยุด7ครับเป็น7เท่าชุดน้ำก็จะมี66กับ7ถูกไหมแล้ว BG ไป10แล้วจะได้เข้าเป็นที่1ออกแนวนี้แต่ถ้าเกิดเมลเบิร์นดันชนะทางชุดน้ำอีกก็จะเบียดกันไปต่อก็จะขึ้นไป10อีกซึ่งตรงเนี้ยเหนื่อยแล้วนัดเจอกันเองอ่ะมันจะต้องเจอกันระหว่างเมลเบิร์นกับทาง BG ต้องวัดกันในนัดที่ต้องเจออีกรอบเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าที่2เนี่ยไม่ได้การันตีว่าจะเข้ารอบนะครับมันต้องไปวัดผลกับคู่กลุ่มอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูเชียงรายกันต่อครับเชียงรายโปรแกรมแข่งขันวันนี้นะครับนัดแรกเนี่ยพวกเขาก็แพ้คิดฉีมา1-0โดยที่โค้ชก็บอกว่าแหมเสียดายลูกเกมดีกว่าเยอะแต่นัดนี้เจอกับของแข็งเลยครับวิเซลโกเบครับแข็งจริงเปล่าก็ไม่รู้แข่งกันวันนี้3 ทุ่มลองบวยในเจลีอยู่ตารางคะแนนเนี่ยโกเบแข่ง1ชนะ1คิดฉีแข่ง2แพ้1ชนะ1แต่ว่าเชียงรายแข่ง1นัดยังไม่ชนะใครครับนะถ้าจะให้สะใจแฟนๆเชียงรายชนะซะหน่อย3แต้มเท่ากันครับนะฮะแข่งคืนนี้นะครับแข่งคืนนี้เลยครับต้องบอก3ทุ่มนะครับแข่งกันที่บุรีรัมย์นะฮะครับต้องบอกก่อนถ้าเกิดให้ผมมองจริงๆเนี่ยคือเชียงรายเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการเจอทีมใหญ่ๆเยอะเขาเก่งในเรื่องของการรับแล้วโต้กลับแต่ว่าผมว่าด้วยมาตรฐานน่ะของลีกอะมันต่างกันแม้ว่าผลงานของวิโซโคเบนในเจลีกจะไม่ดีไม่ดีเลยแต่คุณอย่าลืมว่าตัวผู้เล่นเขาเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยคุณภาพและที่สำคัญคือเขาเรียกว่ามีความสภาพความแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยมากกว่าเราเรื่องของระบบเรื่องของสปีดเรื่องของการเล่นของเขาเนี่ยมันไม่หมดและยิ่งแข่ง3ทุ่มด้วยสภาพอากาศนี่แทบจะเรียกว่าแทบจะไม่มีผลกับพวกเขาเลยครับเพราะนั้นผมมองว่ายากที่เชียงรายจะชนะเอางี้ดีกว่าเสมอได้ก็เก่งแล้วแต่ว่าโอกาสที่วิโซโคเบจะชนะเนี่ยมีมากกว่าครับนะฮะตามนี้ฮะน่าจะครบถ้วนกระบวนความสำหรับรายการบอลไทยอารีน่าในวันนี้ครับนะครับทั้งเรื่องราวของลีกครบเลยทีมชาติ ACL ครบเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งวันจันทร์เนี่ยเราจะมาดูผลของเนี่ยเห็นไหมชอบให้ผมเสี่ยงแล้ววันจันทร์วันจันทร์พี่โยอาจจะไม่มาด้วยนะมาแล้วพวกคุณเนี่ยชอบให้ผมเสี่ยงเสี่ยงตายอยู่คนเดียวเดี๋ยวพี่ร่าจะพี่โยอีกแล้วที่จะมาเจอกับเราในวันจันทร์ส่วนเรื่องเวลาของบอลไทยอารีน่าหมดแล้วครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้เรา3 คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ